ที่ภาคอีสานเนี่ยมีหมู่บ้านอยู่แห่งหนึ่งชื่อหมู่บ้านหนองน้ำแล้งไม่บอกก็รู้ว่าน้ำท่าย่อมขาดแคลนจะหากินหาอาบก็ไม่สะดวกสบายเหมือนเมืองกรุงในช่วงหน้าแล้งทางการก็ได้แต่นำรถน้ำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแต่ว่าเนื่องจากบ้านหนองน้ำแล้งนี่มันห่างไกลความเจริญมากภายในหนึ่งเดือนรถน้ำก็จะมาแค่ครั้งเดียวปริมาณน้ำที่จะได้ก็ไม่มาก แต่ละบ้านก็ต้องเฉลี่ยแบ่งน้ำกันไปได้มาก็แค่เอาไว้กินในส่วนที่จะเอามาใช้ก็ต้องไปขนไปหาบมาจากท้ายวัดที่เป็นบ่อน้ำสาธารณะของหมู่บ้านหน้าผน้ำยังเต็มบ่อมีใช้มีอาบปนอย่างสบายแต่พอหน้าแรงไอ้ที่มีอยู่มันก็เหือดหายจะมีเหลือก็ขุนดำต้องแขวงสันส้มกันเป็นนานเป็นวันน่ะกว่าจะได้เอามาใช้เอามาอาบหรือเอามาล้างถ้วยชามขี้โคลนทั้งนั้นเลย ต้องรอให้ตกตะกอนก่อนแล้วค่อยเอามาล้างหม้อล้างหายนะเออทำไมมันแรงอย่างนี้ก็ไม่รู้แล้วต่อไปพวกเราจะเอาน้ำที่ไหนมาใช้กันละ่ะกว่าทางการจะมาอีกก็เป็นเดือนเออหน้าอิจฉาบ้านเศรษฐีส่งนะเขาคงจะไม่ขาดน้ำเหมือนกับบ้านพวกเราทุกคนในหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนกันทั่วนหน้ายกเว้นก็แต่บ้านตาส่งเศรษฐีเท่าที่ร่ำรวยมาจากปล่อยเงินกู้ แกมีเงินมากพอที่จะซื้อแทงน้ำขนาดใหญ่มันจุน้ำหลายลูกบาทลิตรห้าหกแทงนี่เรียงรายอยู่ภายในบ้านของแกในนั้นก็มีน้ำฝนอยู่เต็มเปี่ยมทุกใบแล้วไหนจะบ่อน้ำที่แกขุดเอาไว้ภายในบริเวณบ้านอีกบ่อหนึง่งถึงแม้น้ำจะแห้งขอดแต่ก็ยังพอมีน้ำขังอยู่และที่สำคัญน้ำในนั้นมันใสกว่าน้ำบ่อที่วัดมากบ้านเศรษฐีส่งไม่เคยได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำแรง ใครจะมีผลกระทบยังไงแต่แกกลับสบายมีน้ำกินน้ำใช้ไปตลอดถ้าแกมีน้ำใจเผื่อแผ่ให้กับพวกชาวบ้านบ้างก็คงจะดีแต่เปล่าหรอกเศรษฐีส่องไม่เคยให้น้ำกินน้ำใช้กับใครนอกจากเมียกับลูกของแกเท่านั้นแหละอาบน้ำหลายๆเที่ยวหน่อยนะแม่ซ่อนกลิ่นนะเนื้อตัวมันจะได้สะอาดฉันอาบจนตัวจะเปื่อยแล้วล่ะพี่นี่กำลังซักผ้าอยู่เดี๋ยวฉันจะให้อีก,กิ่งมันล้างรถให้พี่ด้วยนะ เออดีดีมีน้ํากักตุนไว้เยอะๆมันก็ดีอย่างนี้แหละถึงเวลาหน้าแล้งเราก็ยังได้อาบได้ใช้อย่างสบายไม่เหมือนไอ้พวกชาวบ้านเนี่ยสองสามอาทิตย์มันถึงอาบน้ําทีไม่รู้อยู่กันได้งไงอ้าวก็อยู่แบบเหม็นๆหม็นสิพี่ <laughs> ใช่ใช่ช่การสนทนากันอย่างมีความสุขของสองผัวเมียทำให้ในายกิ่งผู้เป็นลูกจ้างที่นั่งฟังอยู่ไม่ห่างก็ไม่พอใจเศรษฐีตัวเ,เอกนาย ของตัวเองมากเพราะว่าในกิ่งะเป็นลูกหลานของชาวบ้านที่กําลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้พ่อแม่พี่น้องเขาในกิ่งนะอาบน้ํากันวันเว้นวันบางทีก็สองวันอาบทีน้ํากินก็ต้องแบ่งกันกินไอ้ครั้นจะซื้อแทงน้ําขนาดใหญ่ๆเอามากักตุนน้าบ้างก็ไม่มีเงินพอจะซื้อชาวบ้านที่นี่ทุกคนล้วนจะเป็นลูกหนี้เศรษฐีส่งกันทั้งนั้นด้วยฐานะที่ยากจนถึงต้องลำบาก น้ำในบ่อของวัดเท่านั้นแหะที่พอจะช่วยพวกเขาได้แต่ตอนนี้นับวันก็ยิ่งจะขาดแคลนในกิ่งก็รับรู้ข้อนี้ดีเพราะว่าพ่อแม่ของเขาก็ตกอยู่ในสภาพแบบนั้นเขาก็เลยเสนอตัวเข้ามาเป็นคนรับใช้เศรษฐีส่งเพื่อหวังว่านายจ้างจะมีเมตตากับเขาบ้างเออลุงส่งครับวันนี้ผมขอน้ำกลับบ้านสักกระป๋องได้ไหมครับมึงพูดอะไรนะไอ้กิ่งฮะขอน้ำเหรอ แค่มากินมาใช้ที่บ้านกูนี่ยังไม่พออีกเหรอมึงยังจะคิดจะขาบเอาไปบ้านนะกูไม่ให้เว้ยโทษลุงครับผมแค่เอาไปให้น้องๆมีน้ำสะอาดกินกันตอนนี้บ้านผมเดือดร้อนมากเลยครับเพราะว่าน้ำบ่อที่วัดมันขุ่นหมดแล้วเด็กๆเล็กๆมันกินเข้าไปเดี๋ยวจะอันตรายกูไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอีกหนึ่งเดือนรถน้ำจากทางการก็มาแล้วรอไปก็แล้วกันน้ำของกูไม่ได้มีไว้แจกใครเว้ย ทั้งเจ็บใจแล้วก็แค้นในตัวเศรษฐีเท่าผู้หวงน้ำตกค้ำในกิงก็แอบ,บขโมยน้ำไปสองกระป๋องเต็มๆเพื่อนำกลับไปบ้านระหว่างทางต้องผ่านบ้านชาวบ้านในกิงก็แวะแจกจ่ายน้ำให้ไปบ้านละขันสองขันเฮ้ hey, นี่มันน้ำฝนนี่ว่าไอ้กิงแมมันชื่นใจจริงๆงข้าไม่ได้กินน้ำอร่อยแบบนี้มานานแล้วบ้านเศรษฐีนะเขารองน้ำฝนเอาไปเยอะแล้วว่าไอ,กอ้กิงฮะก็ เต็มแทงใหญ่ๆอะ่ะหกแทงของเขาอะแหละแม่เขาโชคดีนะได้กินน้ําฝนได้กินตลอดปีไม่เหมือนชาวบ้านจนๆอย่างพวกเราเออแล้วที่เองเอามาแจกพวกข้านี่เศรษฐีเขาให้เองมาเหรอไม,ไม่ได้ให้อะ่ะฉันขโมยมาฮะขโมยน้ําเขามามันบาปนะไอ้จริงจะทํายังไงอะว่าฉันสงสารน้องฉันขอแล้วอ่ะแต่ลุงส่งเขาไม่ยอมให้ ฉันก็เลยต้องขโมยมาบาปก็ยอมบาปแล้วลุงในกิ่งรู้ดีว่าตัวเองทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เพราะความจาเป็นการขโมยน้ำของในกิ่งในแต่ละครั้งเขาจะทําในเวลากลางคืนตอนที่ครอบครัวเศรษฐีส่งหลับไปหมดแล้วการกระทำของในกิ่งผ่านไปหลายต่อหลายครั้งไม่มีปัญหาแต่มาคราวนี้ในกิ่งคงเอาน้ําออกไปจากบ้านเศรษฐีส่งไม่ได้เสียแล้วเพราะคืนหนึง่งนางซ่อนกลิ่นเมียเศรษฐีส่งลงมาเห็นข้าวไอ้กิ่ง นั่นแกกําลังทําอะไรนะ่ะขโมยน้ําใช่ไหมพี่ซองพี่ซองแล้วลงมาดูแล้วไอ้กิ่งมันขโมยน้ําไอ้กิ่งกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่ากูไม่ให้น้ํามึงหน่อยแน่ฮะเลยคิดขโมยเอาไปนี่มึงแอบ,บเอาน้ําไปกี่หนแล้วเนี่ยแม่ซอนกินไปเอาปืนมาสิเขาจะยิงไอ้หัวขโมยคนนี้หัวกระจุยเลยเออ,อ,ยอย่านะครับท่านเศรษฐีเอ,อลุงผมผมผิดไปแล้วผมก็ขอ เอาไปสกักกระป๋องสองกระป๋องเองครอบครัวผมลาบากมากนะครับถ้าลุงลุงนึกว่าสงสารผมนะครับอย่าทาอะไรผมเลยมึงอย่ามาอ้อนวอนเสียให้ยากเลยน้าของกูขายเอาไปไม่ได้แล้วมึงตายเสียงเปรี้ยงเศรษฐีส่งห่วงน้ําจนขาดสติใช้ปืนยิงไปตรงจุดที่ในกิ่งยืนอยู่ดีที่ในกิ่งเอี้ยวตัวกําลังจะออกวิ่งลูกกระสุนปืนก็เลยเฉียดแขนเลือดไหลเป็นทาง ในกิ่งกุมบาดแผลวิ่งหนีหายไปกับความมืดไม่น่าเชื่อว่าน้ำแค่กระป๋องสองกระป๋องในส่งคิดจะฆ่าคนตายได้หรือนี่เมื่อในกิ่งรอดจากความตายมาได้เขาก็เล่าเรื่องนี้ให้พวกชาวบ้านฟังกันคนอะไรว่าห่วงน้ำขนาดนี้เองก็รับใช้ตาส่งมาตั้งนานเขาก็ไม่น่าจะทำแบบนี้กับเองเลยนะไอ้กิ่งคงจะเป็นกรรมของผมเองด้วยมั้งลุงที่ผมคิดขโมยน้ำเข้ามาเนะี่ยผลกรรมก็เลยทำให้ผมต้องเจ็บตัวแบบนี้ ดีนะที่เองไม่ตายคากระป๋องน้ําเกิดมาเขาก็เพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละเออขโมยน้ําก็เกือบตายได้เหมือนกันตั้งแต่วันนั้นเศรษฐีส่งก็มักจะหวาระแวงว่าใครจะมาขโมยน้ํำของแกไม่ใช่เพียงแค่น้ําฝนในแท้งเท่านั้นนะ้นําในบอ่อแกก็หวงเคยมีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดน้ําเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากแกเพียงแค่ขอน้ํากันคนละกระป๋องแกก็ยังไม่ให้เลย ท่านขอว่าน้ำตักน้ำในบ่อมาใช้สักกระป๋องได้ไหมจ๊ะท่านเศรษฐีไม่ได้เว้ยนี่มันบ่อส่วนตัวว่าไม่ใช่บ่อสาธารณะอยากได้น้ำก็ไปเอาที่วัดน่นบ่อน้ำที่วัดเนี่ยมันขุนเหลือเกินเออลุงล,ล,ล,ลุงส่งนึกว่าเมตตาพวกฉันเถิะนะจ๊ะเราขอกันแค่คนละกระป๋องเองอย่าว่าแต่กระป๋องเลยขันเดียวเขาก็ไม่ให้แล้วต่อไปนี้พวกเองอย่ามาวุ่นวายขอน้ำที่บ้านแค่อีกนะ ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะทวงเงินพวกเองทั้งต้นทั้งดอกไม่ปล่อยให้พวกเองมาจ่ายแค่ดอกเบีย้ยอย่างเดียวแบบทุกวันนี้อีกนะถ้าใครไม่มีจ่ายเดี๋ยวเขาจะยึดที่นาไม่ให้มันมีที่อยู่ที่กินกันเลยละ่ะคอยดูเจอคําขู่แบบนี้เข้าไปพวกชาวบ้านก็เดินคอตกกลับไปนอนคอยน้ําจากทางการต่อไปเศรษฐีสรงผู้ใจร้ายห่วงน้ํามากถึงขนาดทํารั้วปิดกัน้นไม่ให้ใครย่างไกลเข้ามาที่บ่อน,น้ําของแกแถมยังเลี้ยงหมาดุๆเอาไว้หลายตัว ถ้าเห็นใครเดินเข้าใกล้บ่อน้ําหมาก็จะกรูเข้าไปกัดทันทีเอาเลยไปไอเหี้ยมไล่ฟัดมันให้กระจุยเลยน้อยเนย่คิดจะมาตักน้ําบ่อกูไม่มีวันกูจะให้พวกมันหรอกชาวบ้านบางคนไม่ได้คิดที่จะมาตักน้ําของแกแค่เดินผ่านนะกลับโดนหมาวิ่งไล่ล่าจนบาดเจ็บไปตามๆกันขนาดพระเนนก็ยังไม่เว้นเส้นทางข้างบ่อน้ําของเศรษฐีส่งเป็นทางเท้าที่คนมักจะสัญจรผ่านไปมา พระท่านก็ต้องใช้เส้นทางนี้เดินผ่านเมื่อออกไปบินธบาตในทุกๆเชา้าต่างก็ได้รับความเดือดร้อนไม่แพ้ชาวบ้านหลายครั้งจนต้องวิ่งหนีหมาจนจีวปรปลิวข้าวในบาทหกกระจายเป็นที่น่าสังเวชสลดใจยิ่งนักท่านจะเอาว่าทราบเรื่องก็เลยต้องเดินทางมาหาเศรษฐีส่งเพื่อให้จัดการกับหมาทุกตัวของแกแต่การเจราจาในครั้งนี้ก็ไม่เป็นผลเอหลวงพ่อ อย่ามาให้ผมล่ามหมาผมไม่ยากกันเลยคืนผมทําอย่างนั้นนะไอ้พวกหัวขโมยน้ํา,า,าก็แห่มาตักน้ําในบ่อผมหมดเท่านั้นนะไม่มีใครเขาทาอย่างนั้นหรอกโยมใครๆเขาก็รู้ว่าการขโมยน้นะําน่ะมันเป็นบาปถ้าเจ้าของเขาไม่อนุญาตก็ไม่มีใครกล้าตักโยมส่งเลิกปล่อยหมาให้วิ่งไล่งับใครต่อใครเถอะอาตมาขอร้องนะยโยไม่ได้เอาน้องพ่อใครจะมารับประก,กันไอ้พวกชาวบ้านจนๆพวกนั้นมันกระหายน้ยําจะตาย ตอนนี้ได้ข่าวว่าน้ำบ่อที่วัดคุณใครๆก็หวังที่จะมาเอาน้ำในบ่อผมนี่ลองผมไม่ป้องกันเอาไว้น้ำผมต้องหมดบ่อแน่ๆหลวงพ่อมาพูดขอร้องแบบเนี้คงจะคิดที่จะให้พวกลูกศิษย์วัดมาขโมยน้ำของผมละสิผมรู้ทันหลวงพ่อดิธาบาปกรรมนันโยมอาตมาไม่เคยคิดแบบนั้นที่อาตมามาพูดกับโยมก็เพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนกัน โยมไม่น่าคิดเป็นอย่างอื่นเลยเท่าที่โยมเป็นคนหวงน้ำเนี่ยมันก็บาปมากพอแล้วนะที่ยังจะมากล่าวหาพระเจ้าอีกนรกมันจะกินหัวเอาในโยมส่งผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นและหลวงพ่อผมรู้แต่เพียงว่าน้ําของผมใครก็มาเอาไปไม่ได้ไม่ว่าคนหรือพระจะเดือดร้อนยังไงผมไม่สนใจผมยืนยันว่าจะปล่อยหมาเฝ้าบ่อน้ําไว้แบบนี้ละ่ะหลวงพ่อก็เลยหมดปัญญาที่จะโน้มน้าวเศรษฐีส่ง ชาวบ้านพระเนนก็ต้องอาศัยความระมัดระวังกันเอาเองเวลาเดินผ่านบ้านเศรษฐีหมาสามตัวยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดมันทั้งดุทั้งเหา่าทั้งกันโชคแถมวิ่งหาเป้าทุกครั้งที่มีใครย่างกรายเข้ามาชาวบ้านทุกคนต่างพากันเกลียดชังเศรษฐีส่งไม่มีใครอยากจะพูดหรือ่อสูงสิงกับครอบครัวของแก ถึงแม้เศรษฐีส่งจะเป็นเจ้าหนี้ของใครหลายตัวหลายคนในหมู่บ้านแต่คนเหล่านั้นก็แสดงความรังเกียจเอาเงินจ่ายข้าดอกเบี้ยเสร็จพวกเขาก็รีบเดินหนีไปที่อื่นทันทีเศรษฐีส่งและครอบครัวย่างกลายไปทางไหนก็ไม่มีใครพูดด้วยผู้คนต่างก็ซุบซิบนินทาเรื่องเศรษฐีส่งไอ้คนห่วงน,น้ําแบบเนี้คอยดูสักวันเนี่ยมันจะต้องได้รับผลละกรรมฮ ใครจะว่ายังไงเศรษฐีทรงก็ยังคงมีนิสัยเหมือนเดิมและนับวันจะเพิ่มมากขึ้นขนาดครั้งหนึ่งแกจ้างคนงานต่างถิ่นมาสองคนเพื่อม,มาถางหญ้าภายในบริเวณบ้านของแกด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าวบวกกับความเหนื่อยคนงานก็ขอน้ำผลเย็นๆจากเศรษฐีทรงเพื่อจะกินดับกระหายแต่เศรษฐีทรงกลับปฏิเสธแล้วก็ไล่ให้กลับไปกินน้ำที่บ้านผมขอน้ำผลกินสักขันเถอะครับท่านเศรษฐีไม่ได้ มึงสองคนมาถางญ้ากูก็ให้ค่าจ้างยังจะมาขอน้ำกินอีกน้ำบ้านกูไม่ได้มีไว้ให้ใครต่อใครกินนะเวย้ยอยากจะกินก็กลับไปกินที่บ้านมึงนนแต่บ้านผมมันอยู่ไกลนะท่านน้ำแค่ขันเดียวนะครับผมขอกินหน่อยเถอะนะครับท่านเศรษฐีกูบอกไม่ได้ก็ไม่ได้สิวะเอ๊ะเมื่อไม่ได้น้ำกินตามที่ขอแล้วคนงานต่างถิ่นสองคนก็เดินไปที่บ่อเพื่อจะตักน้ำมากินและล้างหน้าล้างตา แต่แล้วก็ถูกหมาเฝ้าบ่อตรงเข้ารุมกัดจนบาดเจ็บสาหัสและที่ร้ายไปกว่านั้นในเวลาต่อมาสองคนนี้ก็ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเศรษฐีทรงยังไม่ทราบเรื่องว่าหมาที่ตัวเลี้ยงไว้ได้กลายเป็นหมาบ้าไปแล้วเพราะดูเหมือนกรรมกําลังจะเข้ามาสู่ครอบครัวเศรษฐีทรงเช้าวันหนึ่งขณะที่เด็กชายศิลป์ลูกชายคนเดียวของแกวิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆบ่อน้ําหมาสามตัวที่เคยเป็นมิตรบัดนี้มันก็จ้องมองเด็กน้อยได้แววตาที่ดุร้าย น้ำลายี่ยืดเหนียวออกมาจากมุมปากทั้งสองแล้วเสร็จแล้วมันก็จู่โจมเข้ามาเสถีฐรส่งเห็นอย่างนั้นก็ตรงเข้าไปช่วยลูกก็เลยโดนหมาบ้าสามตัวตรงเขาทำร้ายอีกโอ้ยไอหมาในระคุณนี่กูเป็นเจ้าของมึงนะวัยมากัดกูอีกแม่ซอนกรินเอาปืนมาดิกูจะยิงมันทุกตัวให้ตายให้หมดเลยอ้าวนี่พี่ปืนเสียงเปรียงเปรียงหมาสามตัวถูกเสถียรส่งยิงตายหมด ถึงตอนนี้เขาก็ตรงเข้าไปดูเด็กชายศิลลูกชายซึ่งมีอาการรอแร่แผลตามตัวเบอะวะเมื่อนำส่งสถานีอนามัยไม่ถึงสิบนาทีก็เสียชีวิตลงเศรษฐีส่งเศร้าใจกับการจากไปของลูกชายมากกินไม่ได้นอนไม่หลับล้มป่วยเวลาผ่านไปไม่ถึงสามวันแผลจากการโดนหมากัดก็เริ่มเน่าเปะ้พิษไข้ขึ้นสูงและมีอาการเพอ้อใครอย่ามาเอาน้ำกูไปดาโอ้ย สินลูกพ่อโอ้ยทำไมทำไมศินเดยจากพ่อไปความเจ็บป่วยของเศรษฐีส่งนับวันเพิ่มทวีมากขึ้นอาการก็แปลกๆเริ่มปรากฏให้เห็นกลัวกลัวโอ้ยกลัวน้ำมึงอย่าเอาน้ำมาใกล้กูกูกลัว,ว,วนี่มันน้ำกินนะพี่กินยาก็ต้องกินน้ำสิพี่ส่งจะกลัวทำไมน้ำที่แกหวงหนักหวงหนาบัดนี้มันมันทำให้แกกลัวไม่อยากจะเข้าใกล้มันซะแล้ว แถมแกยังตาขวางท่าทางลุกลี้ลุกลนลน้ำลายไหลย้อยตลอดเวลาอยา่ยาอย่าอย่าเอาา,นาหนาวหนาวเอาออกไปเอาน้ำออกไปกูหนาวอย่ามาถูกตัวกูพี่สองพี่สองต้องเช็ดตัวหน่อยนะตัวเหม็นเอกอย่างเงี้ยทั้งอืดทั้งฉี่เลอะไปหมดถ้าฉันไม่เอาน้ำล้างมันจะหายเลวพี่ไม่เอาไม่เอาเอาออกไปอย่าขักลัวขักลัวน้ำ เศรษฐีส่งดิ้นรนขัดขืนหลบซ้ายหลบขวาไม่ยอมให้นางซ่อนกลิ่นผู้เป็นเมียเอาน้ำมาถูกตัวจนนางซ่อนกลิ่นอดรอนทนไม่ไหวยกกระป๋องน้ำที่มีน้ำอยู่เกือบเต็มสาดโครมเข้าไปที่ตัวเศรษฐีส่งเสร็จแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นปรากฏว่าท่าทางของเศรษฐีส่งที่ดุร้ายเหมือนกับเจ้าหมาสามตัวที่กำลังบ้าคลั่งและกำลังจะเข้ามาขย้ำเหยื่อก็คือตัวนางซ่อนกลิ่น ขืนอยู่ต่อไปคงไม่ดีนะ่คิดอย่างนั้นนางซ่อนกลิ่นก็รีบวิ่งจันไปที่หมู่บ้านป่าก็ร้องตะโกนไปตลอดทางจยด้วยจยด้วยใครก็ได้ไปช่วยพี่ส่งทีไม่มีชาวบ้านคนไหนสักคนที่จะสนใจเพราะความใจดําของครอบครัวเศรษฐีส่งทุกคนไม่ใส่ใจที่จะถามด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนางซ่อนกลิ่งก็วิ่งต่อไปที่วัดหวังจะให้หลวงพ่อมาดูสามีของแกทีซึ่งหลวงพ่อท่านก็เต็มใจที่จะมา พร้อมทั้งออกปากชวนชาวบ้านหลายคนให้ไปด้วยกันคราวนี้ไม่มีใครปฏิเสธทุกคนต่างก็เต็มใจเดินตามหลวงพ่อมาที่บ้านเศรษฐีส่งเมื่อไปถึงก็ต้องแปลกใจกับสภาพที่เห็นอทุกคนก็งงไปหมดเศรษฐีส่งมีอาการเหมือนหมาบ้ากำลังเห่าฮ้องฮ้ง,งตาขวางน้ำลายไหลย,ยืดและดุร้ายเตรียมพร้อมจะเข้ามาขยํำทุกคนได้อยู่รายล้อมเข้ามาเศรษฐีส่งมีอาการ ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเป็นที่น่าเวทนาของผู้พบเห็นเป็นอย่างมากหลวงพ่อและชาวบ้านก็ช่วยกันจับตัวเชือกเท่านั้นที่จะยึดร่างกายของแกไว้ได้ถึงจะดูว่าทรมานแต่มันก็ช่วยไม่ให้เศรษฐีส่งเที่ยวอรารวาสไล่กัดใครต่อใครเศรษฐีส่งทนทุกข์อยู่ในสภาพแบบนั้นข้าวปลาก็ไม่ยอมกินที่สําคัญน้ําก็ไม่ตกถึงท้องเพราะทุกครั้งที่ป้อนน้ําให้แกกินแกจะต้องร้องลั่นบ้านโอ้ยร้อนร้อน พอมือเอาน้ำนำร้อนมาลวกปากกูทำไมนี่มันน้ำฝนรองจากแทงนะพี่ไม่ได้ร้อนตรงไหนสักนิดหนึ่งเลยน้ำฝนเย็นชื่นใจกลับกลายเป็นน้ำร้อนที่เดือดปุดๆในความรู้สึกของเศรษฐีส่งเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ผู้คนในหมู่บ้านที่ทราบข่าวต่างลังไหลมาดูกิริยาท่าทางของอาการของเศรษฐีส่งด้วยสายตาของตัวเองเมื่อได้เห็นต่างก็รู้สึกเวทนาเป็นอย่างมากและทุกคนก็ลงความเห็นว่า นี่คือผล,ลกรรมกรรมของคนหวงน้ำกินน้ำใช้ซึ่งมีที่สุดเป็นอย่างนี้ครับพูดถึงความหวงเนี่ยท่านผู้ฟังมันเป็นธรรมดาของคนคนเราเนี่ยมันมีอะไรดีๆก็ต้องหวงลหละเป็นของธรรมดาแต่ว่าถ้าไปหวงในสิ่งที่มันไม่ควรหวงเนี่ย บางทีมันก็เป็นบาปเป็นกรรมเหมือนกันเรื่องที่คุณสามารถเล่าให้ฟังเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นบ้านของแกแกบอกว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยแกไปเลี้ยงวัวกับเพื่อนๆที่นาของยายเจียมยายเจียมแกอาศัยอยู่กับลูกสาวลูกเขยสามีของแกเสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตอนนั้นนะตัวยายเจียมเองอายุก็ตั้ง60กว่าแล้ว ยายเจียมนี่ใครก็รู้ว่าแกหวงน้ำกินมากถ้าใครหิวน้ำคิดว่าจะไปขอน้ำกินที่บ้านแกถ้าแกอยู่นี่อย่าหวังเลยว่าจะได้กินแล้วยายเจียมเนี่จะอยู่เฝ้าอบ่อน้ำของแกที่นาของแกเนี่ยตลอดทั้งวันนะเพราะว่าที่นาของแกเนี่ยพวกลูกลกของแกขุดบ่อน้ำกินเอาไว้เผอิญว่านาของแกเนี่ยอยู่ใกล้บ้านของชาวบ้านบางคนถึงได้พากันไปตักน้ําที่นาของยายเจียมถ้าแกเห็นนี่แกจะดา่าไม่มีดี ไม่มีใครกล้าไปตักน้ำกินที่นาใหญ่เจียมเลยที่ชาวบ้านเขาต้องพากันไปตักน้ำของแกก็เพราะว่าทางภาคอีสานนั้นใครก็คงจะรู้นะครับว่ามันแห้งแรงฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านก็ไม่มีที่จะเก็บน้ำฝนเอาไว้กินก็จะพากันไปหาขุดดินในที่ที่พวกเขาคิดว่าจะมีน้ำไหลออกมาบางทีขุดจนหมดแรงน้ำสักหยดก็ไม่มีจะไหลออกมาให้เห็นถ้าที่ไหนเป็นที่ลุ่ม พวกเขาคิดว่าคงจะมีน้ำไหลถึงจะไกลจากหมู่บ้านสักแค่ไหนก็ไม่ว่าขอให้ได้น้ำก็พอคุณสามารถเองยังเคยไปหาบน้ำระยะทางจากบ่อน้ำกินกับหมู่บ้านในระยะห่างกันตั้ง6-7กิโลเมตรแล้ววันหนึ่งต้องตักวันละสองหาบต้องไปตั้งแต่เชา้าเพราะถ้าสายมากนี่แดดจะร้อนเสร็จแล้วก็ต้องไปทำงานอย่างอื่นอีกแต่ว่าที่นาของยายเกียมเนี่แกอยู่ใกล้หมู่บ้านแค่สกิโลเมตรที่นาของแกเป็นที่ลุ่มถึงได้มีน้ำไหลออกมาตลอด ยายเจียมเองก็ไม่เคยเลยที่จะไปวัดไปวากับชาวบ้านเขาทั้งๆที่คนแก่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับแกเขาไปวัดไปรักษาศีลกันในวันพระกันเยอะแยะนะตอนเข้าบรรษาคุณสามารถเคยเอาของไปให้ย่าที่วัดเสมอเพราะว่าย่าคุณสามารถนี่จะไปรักษาศีลน,นอนที่วัดพอตอนเย็นก็จะเอาโอวันตินเอาหมากพลูไปให้ย่าแต่ว่าคุณสามารถไม่เคยเห็นยายเจียมที่วัดเลย ย่าของคุณสามารถกับยายเจียมเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะเลี้ยงหมอนเหมือนกันอยู่มาไม่นานยายเจียมก็ล้มป่วยคุณสามารถยังจำภาพนั้นติดตามมาจนทุกวันนี้แม้จะผ่านมานานแล้วก็ตามยายเจียมล้มป่วยคราวนั้นเป็นที่โจษขานของชาวบ้านต่างๆนานาเพราะว่าอาการของแกใครเห็นแล้วก็ได้แต่คิดสงสารบางคนก็บอกว่าผีนาทำบางคนก็บอกว่ากรรมเพราะว่าแกหวงน้ำกิน คือยายเจียมเนี่จะร้องทั้งวันทั้งคืนคนที่บ้านอยู่ติดกับแกเนี่ยไม่ค่อยได้หลับได้นอนกันเพราะแกจะเอะอะโวยวายตลอดเวลาคุณสามารถตามย่าไปดูอาการยายเจียมที่บ้านบางทีแกก็จะตะโกนบอกว่ามันมาแล้วมันมาเป็นขโยงเลยจะมาขอน้ำขากินจะข้าไม่ให้ไหรอกปากกปากแกแก,ก็ดา่ามือก็ป้องไปปัดมาชาวบ้านที่มายืนดูอยู่เขาก็บอกว่ายายให้เขาไปเถอะ แกก็ด่าให้มันทําไมมึงเป็นใครเสือกอาการของแกน่ากลัวมากจนกระทั่งคุณสามารถเลยต้องหลบดูอยู่ข้างหลังยาตลอดเวลาเพราะกลัวแกแต่ก็หน่าแปลกอยู่มากเพราะว่าแกกินน้ำไม่ไม่ได้เลยถึงแม้ว่าลูกหลานตลอดทั้งชาวบ้านจะพากันตักมาให้กินแกก็กิกนไม่ได้แกหาว่าเขาเอายาพิษใส่ไว้ในน้ําหาว่าเขาจะฆ่าแกปากก็ร้องหิวน้ําขอน้ํากินที แต่พอลูกสาวของแกยื่นให้แกก็รับมาจะกินแต่พอขันน้ําถึงปากแกก็บ้วนทิ้งทันทีแกก็ร้องไห้บอกกินไม่ได้ในน้ํามียาพิษลูกสาวตลอดทั้งญาของคุณสามารถก็พากันพูดว่าไม่มีใครคิดจะฆ่ายายรอกทุกคนรักแล้วก็สงสารยายอยากจะให้หายเร็วๆจะได้กินข้าวกินน้ําได้มากๆแกได้ยินญาพูดอย่างนั้นแกก็ร้องไห้แล้วก็บอกญาบอกว่าอยากหายอยากกินน้ําได้มากมก บางทีแกก็พูดรู้เรื่องบางทีก็พูดไม่รู้เรื่องแกจะผลลุกผลนั่งอยู่ตลอดเวลาต้องมีคนคอยจับไว้คนจับก็ต้องผลัดเปลี่ยนกันเพราะว่าแกตัวใหญ่เวลาดิ้นต้องจับกันหลายหลายคนถึงจะอยู่พอดิ้นจนเหนื่อยแกก็หลับไปพอตื่นขึ้นมาแกก็ร้องกก็ชี้มือไปที่ต้นมะพร้าวปากก็ร้องมีคนจะฆ่าแกมันอยู่บนต้นมะพร้าวตัวดำๆย่าก็ถามว่าอยู่ไหนเล่าใครจะมาฆ่าไม่เห็นมีสักคน พอดีมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็อยู่ดูอาการยายเจียมด้วยเขาก็บอกว่าไออาการแบบเนี้ยสงสัยต้องเอาหมอผีมาไล่ซะแล้วอะนะพอผู้ชายคนนั้นพูดถึงเรื่องหมอไล่ผียายเจียมที่นอนหลับอยู่ตอนนั้นะตื่นขึ้นทันทีเสร็จแล้วมาบอกว่ามึงไปสิมึงไปตามหมอมามึงไปตามหมอมากูจะกัดลิ้นให้ตายพูดแล้วก็กร้องว่าหิวน้ําหิวน้ํใจจะขาดขอน้ํากินทีย่าซึ่งนั่งเฝ้ายายเจียมมาตั้งสามวัน ก็ทนเห็นเพื่อนทรมานมาตลอดย่าก็นั่งร้องไห้มือก็จับขายายเจียมย่านั่งอยู่ข้างๆพอเยาเจียมหลับย่าก็บอกให้คุณสามารถเนี่ยไปเอาน้ําฝนที่บ้านมาให้ย่าขันหนึ่งคุณสามารถก็วิ่งไปเอามาให้ยา่าพอดียายเจียมตื่นขึ้นมาพอตื่นแกก็ร้องขอน้ํากินอีกย่าก็เอาน้ําที่เตรียมมาไว้แล้วมาให้เสร็จแล้วย่าก็บอกว่าเจียมเอ้ยเรารักเพื่อนนะสงสารเพื่อน เราไม่เคยคิดจะฆ่าเพื่อนหรือว่าแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยเราก็ยังไม่เคยคิดจะฆ่าแล้วนี่เพื่อนเป็นคนเป็นเพื่อนกับเราด้วยเราจะมาฆ่าเพื่อนได้ลงคอได้ยังไงถ้าเพื่อนไว้ใจนะให้เพื่อนกินน้ําที่เราเอามาจากบ้านเนี่ยเราเอามาให้เพื่อนกินเพราะเรารักเพื่อนสงสารเพื่อนที่ต้องทรมานอยู่อย่างนี้พอใหญ่เจียมได้ยินแกก็นอนมองหน้ายา้าเสร็จแล้ว ย่าก็ค่อยๆพยุงตัวแกให้ลุกขึ้นประกินน้ำาพะตัวแกลุกนั่งได้นะแกก็ร้องขอน้ำมืองี้สันเทาอ่นะทุกคนที่เห็นก็อยากจะร้องไห้นะแกก็เอาลิ้นแตะขันน้ำแล้วก็บอกว่าน้ำหวานจังเลยจะกินให้หมดองเลยแกพูดอย่างนั้นแต่พอน้ำเข้าปากเท่านั้นแล้วแกบ้วนพรวดใส่หน้าย่าแล้วก็ร้องไห้ฟูมไฟ แกบอกแกกินไม่ได้มันมีคนคอยเอายาพิษมาใส่ในน้าให้กินมันนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยพอเอาน้ํามาถึงปากเนี่ยมันก็เอายาพิษมาโรยมันนั่งอยู่นี่ไงมันนั่งหัวเราะยาก็บอกว่าไม่เห็นมีใครเลยแกก็เถียงว่าแกเห็นมันอาการใหญ่เจียมทรมานอยู่ห้าวันแกก็สิ้นใจด้วยอาการตาเลือกอ้าปากข้างอย่างน่าสงสาร นี่แหละครับผลกรรมของแก่ที่ไม่มีกระจิตกระใจเผื่อแผ่น้ําแก่เพื่อนมนุษย์ที่อดอยากน้ํากินบุญทานแกก็ไม่ทําเพราะฉะนั้นแกจะเห็นอะไรล่ะนอกจากความเห็นแก่ตัวของแกเองครับ